เอาล่ะมาถึงเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีนะคะยังคงเป็นควันหลงวันวาเลนไทน์กันนะคะวันนี้เป็นเรื่องของดาราปากแข็งค่ะที่การกระทำน่ะแปลว่ารักกันชัวร์แต่ปากนี่สิบอกว่าเปล่าไม่ได้เป็นแฟนกันซะหน่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แป๋วขอเกาะกินไอหวานๆของวันวาเลนไทน์นำเรื่องราวความรักของเราคนดังมาขยายต่อนะคะก็จะเป็นเรื่องของคนที่แบบก็รักกันน่ะดูกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งกันจะตายแต่ไม่รู้ทำไมปากแข็งไม่ยอมรับสักทีว่าเป็นแฟนกันน่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของคู่รักดารายุคนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามีหลายคู่แล้วเกินที่ควงกันไปโน่นมานี่โชว์หวานท้าสายตาใครต่อใครแต่พอไมค์ไปจ่อปากทีไรก็พูดอึกอักแทนกักว่าเป็นเพื่อนบ้างพี่น้องกันบ้างยิ่งช่วงนี้นะฮิตสุดก็คือไม่ขอจำกัดนิยามคบกันแบบไหนขอให้รู้กันไว้แค่สองคนหรือไม่ก็แบบก็อย่างที่เห็นไม่ต้องบอกก็คงรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคู่หวานต่างช่องเวียเบลล่าซุ่มศึกษาดูใจกันมาเกือบจะ3ปีแล้วแถมบ่อยครั้งที่มีคนเห็นสาวเบลล่านั่งซ้อนท้ายบิ๊กไบค์ของหนุ่มเวียออกทริปต่างจังหวัดแต่พอถามที่ไรทั้งเวียและเบลล่าก็บอกเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะว่าแค่พี่น้องกันทุกทีเลยค่ะฟากพระนางคู่หวานหมากคิมนี่ก็สวีทจี๊จ๋าซะเหลือเกินเพราะว่าหมั่นจัดทริปเมืองไทยเมืองนอกเที่ยวกระชับสัมพันธ์กันบ่อยๆแล้วฝ่ายชายอ่ะพาไปเที่ยวบ้านเกิดแล้วก็ไหว้พ่อแม่ที่ลำปางมาแล้วนะคะแต่พอจะให้ระบุสถานะว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าก็ตอบแบบอ้อมๆโยนให้คนดูไปตีความหมายกันเองตลอดมันก็ชัดเจนในแบบของมันนะคะก็ให้พี่ๆคิดเอาเองค่ะยังไม่ยอมเรียกแฟนเนาะฮะยังไม่ยอมเรียกแฟนไม่ต้องเรียกหรอกก็ชัดอยู่แล้วยิ่งใหญ่ย่าณเดชเนี่ยไม่ได้แค่หวานกันในจอนะเป็นที่รู้กันดีว่าทั้งคู่มักจะควงกันไปทำบุญบ่อยๆและในวันสำคัญของแต่ละฝ่ายอะค่ะอย่างเช่นวันเกิดวันรับปริญญารวมทั้งวันว่างเขาก็จะไปดินเนอร์กันบ้างหรือไม่ก็ไปกันแบบ2ครอบครัวพร้อมหน้าล่าสุดค่ะวันเกิดของแม่แก้วของณเดชแล้วก็วันเกิดของเอสุภชัยสาวยาย่าก็ไม่ใช่แค่ไปเช็คชื่อร่วมงานเท่านั้นนะยังอยู่ใกล้ชิดพี่ชายคนสนิทตลอดอะค่ะโดยเฉพาะภาพจับมือแบบเนี้ยค่ะมันมากกว่าพี่น้องปะคะก็ไม่ได้ปิดอะไรนะครับผมจริงๆก็เป็นอย่างนี้กันมานานแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีความสุขก็ดูแลกันแบบนี้ไปอะไรเงี้ยผมว่าคำตรงนั้นอย่าไปกำจัดเขาเรียกว่าอย่าไปกำจัดจำกัดความตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมเอาในเรื่องของความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมากกว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพระเอกสุดหล่อมาริโอนี่ก็ขึ้นแท่นหนุ่มปากแข็งอีกคนหนึ่งเพราะถึงจะยอมรับว่าควงสาวคนสนิทจันจิวงไกอาไปช้อปปิ้งอย่างเปิดเผยรวมถึงพาฝ่ายหญิงขึ้นคอนโดแต่ก็บอกว่าไม่ได้อยู่กัน2ต่อ2และไปกันแบบเพื่อนตลอดเหมือนกันขณะที่คู่รักขัดใจแฟนคลับจุ๋ยวรัฐยาและดีเจพุทธนี่ก็คงต้องเอาแฉลงมางัดปากอะค่ะถึงจะจนมุมยอมรับว่าเป็นแฟนกันได้เพราะที่ผ่านมาถึงจะควงกันไปสวีทเที่ยวทั้งเมืองไทยทั้งไปเกาหลีแล้วก็มีการเทคแคร์ดูแลกันดีๆแต่พอถามว่าตกลงคบกันแบบไหนจ๊ะฝ่ายหญิงก็โบยให้ฝ่ายชายตอบขณะที่หนุ่มพุทธเขาบอกจะสถานะไหนก็ให้ไปจินตนาการกันเอาเองด้านมิ้นท์ชาลิดาค่ะนี่ก็ศึกษานิสัยใจคอกับหนุ่มภูผาเตชะนรงค์มากว่า4ปีแล้วล่ะแล้วก็สนิทกับครอบครัวของฝ่ายชายไม่น้อยยิ่งเมื่อวันเกิดของหนุ่มภูผาสาวมิ้นท์เขาก็โชว์หวานนะคะแอบไปอยู่ในกล่องของขวัญวันเกิดใบใหญ่เพื่อเซอร์ไพรส์หนุ่มคนสนิทโอ้โหนะจีจ๋ากันออกขนาดเนี้ยแต่สาวมิ้นท์ก็ยังปากแข็งว่าคบกันแค่เพื่อนค่ะเพราะเกรงใจคุณพ่อที่ห่วงลูกสาวคนเดียวอย่างแรงค่ะคู่ปากแข็งแต่ใจไม่แข็งล่าสุดยกให้ฮั่นอิสริยะกับไอซ์ปริชยาคู่นี้ก็ควงกันไปเที่ยวนั่นนี่โน่นตลอดเหมือนกันล่าสุดค่ะวันเกิดของสาวไอซ์ก็ตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีหนุ่มฮั่นเขาก็ทำเค้กเป็นรูปของเขากับสาวไอซ์แถมยังสั่งทำของขวัญสุดพิเศษให้อีกด้วยแต่พอถามว่าเรียกว่าแฟนได้หรือยังฝ่ายชายก็ตอบว่าไม่ขอบอกว่าคบกันแบบไหนขอดูกันไปเรื่อยๆก่อนค่ะบางทีมันไม่ได้สำคัญตรงคำพูดว่าผมออกมาบอกว่าเป็นแฟนกันหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่ามันสำคัญมากกว่าในเรื่องของการกระทำไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนโอ้โหนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเลยอะค่ะสงสัยเขาจะถือคติว่าคำพูดไม่สำคัญเท่าการกระทำอย่างเงี้ยแฟนๆก็คงจะต้องตีความเอาเองแล้วนะเอาล่ะการกระทำสำคัญที่สุดจริงๆแต่ว่าวันนี้นะเราได้ฟังเสียงเพราะๆของพี่แป๋วด้วยโอ้เพราะจริงๆค่ะ